Ford Wildtrak นะครับจะมีปัญหานะครับในการแต่งล้อเนี่ยครับเป็น Wildtrak ครับ Wildtrak ธรรมดาราคา 999,000 ครับอันนี้เป็นมือเปิดครับคือไฟจอดไฟจอดเนี่ยจะติดข้างเดียวนะครับเวลาเราจอดรถนะครับที่ชั้นเราขับเราจะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับว่าเราก้อนใหม่มาก็จะเป็นตัวแก้วนะมีสองด้านด้านหนึ่งนครับเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่นะเป็น6สปีดตัวนี้ถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยให้เรายกนะยกเว้นก็ได้เท่าไหร่ก็จะมีกล้องถอยสวัสดีครับผมวัดฟอร์ดฮะจาก Channel วัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับ Ford Next Gen เป็น Wildtrak นะครับ Wildtrak เกียร์ธรรมดาราคา 999,000 นะครับเนี่ยตัวเน็กเจนใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้ามาจากลูกค้านะครับมาจากอำนาจเจริญนะฮะมาออกรถนะครับแล้วก็พร้อมชุดแต่งนะตัวนี้แต่งฟรีนะใส่ล้อ18นะครับเดี๋ยวพาชมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับทรงจะออกเป็นเหลี่ยมๆนะครับเส้นสายก็จะเป็นเหลี่ยมไฟเป็นตัว C นะครับเป็น Wildtrak เกียร์ธรรมดารุ่นหายากนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าครับเป็นไฟLED นะครับเป็นมัลตินะครับมัลติรีเฟคเตอร์จะใช้การสะท้อนของแสงนะตรงนี้ถ้าเป็นตัว Pro จะเป็นแมททิก LED นะครับจะมี2จะมีคล้ายๆลูกบอล2ลูกนะฮะตัวนั้นก็จะเลี้ยวตามโค้งตามอะไรได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Wildtrak ตัวท็อปมันจะมีตรงนี้ครับเป็นแบบ DIL เต็มนะครับตัวนี้สามารถที่จะแต่งได้นะครับเป็นไฟแบบสไลด์แบบสไตล์ Audi นะครับอันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นยกชิ้นนะครับเนี่ยที่เป็นสีดำด้านเนี่ยครับยกชิ้นตัวนี้เอาเป็นสีดำด้านนะครับให้มันดูดุนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายสีนะไม่เลือกได้นะครับส่วนไฟตรงนี้เป็นตัดหมอกนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับเวลาเราเลี้ยวหักล้อเนี่ยมันจะติดนะครับมันจะติดนะฮะเป็นไฟช่วยส่องสว่างในมุมแคบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับตรงด้านล่างก็จะเพิ่มห่วงลากเข้ามานะครับตรงคานหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีออปชั่นเพิ่ม 5,000 บาทนะครับสำหรับแผ่นปิดกันกระแทกนะครับอันนี้เราใส่ล้อ18นะครับเดิมก็เป็นล้อ18อยู่แล้วนะครับซีรีส์ยางเป็น255นะครับตัวนี้ใส่เพิ่มเป็น265นะครับ265 60 18นะครับแต่ว่า Ford Wildtrak นะครับจะมีปัญหานะครับในการแต่งล้อเนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยทาง Ford เนี่ยให้เบรกที่ใหญ่ขึ้นครับเนี่ยคือจานเบรกมันจะใหญ่ขึ้นนะครับตัวเนี้ยจะไม่สามารถใส่ล้อ16นิ้วได้นะครับเพราะว่ามันจะติดตรงปั๊มเนี่ยเฉพาะWildtrak กับตัวสปอร์ตครับที่มันใส่ไม่ได้นะครับนอกนั้นถ้าเป็น XT นะครับ XT เนี่ยมันจะใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวล้อเดิมมันจะเป็น17นิ้วนะครับแต่เนี้ยล้อเดิมมันจะเป็น18นะครับนะครับรุ่นจะมี2รุ่นคือสปอร์ตแล้วก็ Wildtrak นะฮะที่จะไม่สามารถใส่ล้อ16นิ้วได้นะครับเพราะว่าเบรกมันจะใหญ่นะครับติดเบรกตัวล้อที่ใส่ได้ก็คือเริ่มต้นจะเป็น17นิ้วนะครับ17นิ้วจะใส่ได้เพราะว่ามันจะไม่ติดนะฮะถ้า16นี้คือติดนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับสาย16นิ้วนะครับ16นิ้วเนี่ยมันเป็นล้อยางที่ราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าเป็นล้อที่ใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับรถกระบะทั่วไปนะครับเป็นล้อแมสนะครับก็เลยจะยางราคาถูกนะครับเส้นละ 2-3,000 ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น68เนี่ยมันเส
เส้นหนึ่งมันค่อนข้างแพงนะครับต้องมี 4,000 นะครับการแมนเทนแนนซ์หรือว่าบำรุงรักษาเนี่ยก็จะต้องใช้เงินเยอะมากขึ้นนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทรงด้านข้างของเจ้า Next Gen นะครับตัวนี้ช่วงล่างเขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับล้อเนี่ยจะยื่นออกมาจากตัวถังเดิมเนี่ยข้างละ1นิ้วนะครับนี่ครับมีการวางโชคด้านนอกนะฮะแล้วก็การที่บรรทุกของ Next Gen เนี่ยมันจะบรรทุกได้น้อยลงนะครับเพราะว่าเราไปลดแหนบออกแผ่นนึงครับปกติจะมีอยู่4แผ่นนะครับ4แผ่นที่อยู่ในตับนะครับอันนี้เหลือ3แผ่นนะครับเพิ่มความนุ่มนวลส่วนถ้าใครจะไปบรรทุกก็ไปเสริมแหนบเพิ่มนะครับสัก1เส้นก็จะได้เพิ่มมานะครับนี่ฮะฝาท้ายก็บิวอินมาเลยนะครับเป็นเหล็กนะปั๊มจากโรงงานนี่ฮะปั๊มเรนเจอร์จากโรงงานเลยนะครับปั๊มนูนเลยนะฮะชุดแต่งก็ยังไม่ค่อยมีครับวายบอดี้ก็ยังนะครับก็มีคนเริ่มทำนะแต่ว่ายังไม่ค่อยงานยังไม่ค่อยเข้าส่งเท่าไหร่นะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับสามารถเหยียบขึ้นได้นะครับรุ่น Y-Tech ก็จะมีนะครับ XLT มีนะครับแล้วก็ตัวเอกพันเนี่ยจะไม่มีนะฮะตัวเนี้ยนะครับเอกพันตัวเดียวก็จะเป็นกระบะไปเลยนะครับตัวนี้ด้านท้ายก็จะบิ้วนะครับบิ้วตัวสปอยเลอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนีบของปากกานะครับปากกาจับงานนะครับสปอร์ตบาร์ก็ทำใหม่นะครับออกแบบใหม่เป็นเหล็กนะครับตรงนี้สามารถที่จะร้อยเชือกนะครับช่องนี้แล้วก็มัดของได้นะครับกระบะก็ออกแบบเป็นพื้นเรียบนะครับใส่พาเลทได้เลยนะครับช่องระหว่างซุ้มล้อเนี่ยฮะเนื่องจากว่าเราได้เอาโชว์ออกมาข้างนอกนะครับทำให้พื้นที่กระบะเยอะขึ้นนะครับก็สามารถยกพาเลทที่ขนาดมาตรฐานได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ล้อออฟเซ็ตออฟเซ็ต0นะฮะก็จะล้นอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับถ้าไม่ใส่ซุ้มล้อก็กำลังสวยนะซุ้มล้อเดิมก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยดูแบบดูหลาดีนะครับนี่ราวหลังคานะครับก็จะเป็นทรงใหม่นิดนึงออกทรงเรียบๆนะฮะทุกน้ำหนักได้100นะครับ100ถ้าวิ่งได้100นะถ้าไม่วิ่งก็ประมาณ300อันนี้บันไดนะบันไดใหม่ออกแบบใหม่นะแล้วก็มีขอบนะที่ป้องกันกระแทกตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสเหมือนเดิมนะครับกระจกก็จะบางขึ้นนะขอบบางนะแต่ว่าทรงก็คล้ายเดิมไวท์แท็กก็สีเอกลักษณ์ก็จะเป็นกราไฟต์นะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ล้อนะถ้าแบบถ้าเราไม่ยกเนี่ยสามารถใส่ล้อที่เป็นออฟเซ็ต68ได้นะครับก็ยางก็ประมาณ285แต่ว่าต้องใส่แกมเปียครับถ้ายก2ก็จะใส่ยางได้ประมาณ33นะครับยังไม่ค่อยติดนะครับแม็กก็ประมาณ68นะครับ68ยาง33นะครับขาดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็น35ก็ขาดเยอะนะครับว่าใส่ลบสี่อย่างสามก็ปาดยับเลยครับปาดตรงนี้นะครับแล้วเราหักล้อก็จะติดตั้งได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นกันเดิมนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปิดงานเอาส่วนมากก็จะปาดทิ้งเลยนะนี่จะเป็นด้านข้างไปแท็กเกียร์ธรรมดาครับราคา1,999,000 บาทร้อนๆนะโอเค
เดี๋ยวผมพาชมภายในต่อนะครับอันนี้เป็นภายในนะครับของ Y-Tech นะครับธรรมดานะครับอันนี้เป็นมือเปิดนะครับนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าจะสตาร์ทเราต้องเหยียบคลัตช์แล้วก็กดปุ่มด้านขวานะครับนี่หน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่กราฟิกสวยงามนะครับปุ่มก็กดนะครับนี่กราฟิกเป็นจอยนะครับกดขึ้นลงตัวนี้มันจะมีแอปนะครับแอป Ford Pass นะสามารถสตาร์ทจากระยะไกลได้นะครับนะฮะมันก็จะสะดวกสบายนะครับช่วยอุ่นเปิดแอร์เย็นๆนะครับขึ้นมานะครับตัวภายในนะครับนี่ออกแบบใหม่นะครับพวงมาลัยก็จะดูเหมือนรถเก๋งนะครับมากขึ้นนะครับปุ่มนะฮะตัวนี้ก็เป็นวางสายรับสายนะครับมีครูดคอนโทรลนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟตัวเห็น P ไหมฮะ P ก็คือไฟจอดไฟจอดเนี่ยจะติดข้างเดียวนะเวลาเราจอดรถนะครับวิธีใช้ก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเลยแล้วก็อยากเปิดข้างไหนก็ตบไฟไว้มันจะดังเสียงมันจะมีเสียงดังติ๊กนะครับมันก็จะติดข้างเดียวนะครับเป็นไฟบอกสัญญาณว่าเราจอดนะฮะนี่เป็นหน้าจอนะครับตัวคอนโซลมันจะเป็นแบบทรงตั้งนะเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะแจ้งคุณภาพของน้ำมันนะครับถ้าเกิดมันประมาณ5มันเหลือประมาณ 5% เนี่ยมันก็จะเราก็ต้องเอารถไปเข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับนี่หน้าจอนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับ12นิ้วนะตรงนี้นะครับสามารถจดได้นะบางทีเราอยากจดอะไรเงี้ยจดเบอร์ได้นะครับ0นี่ฮะแต่อันนี้มันถ้าเกิดอันเนี้ยเราจะไม่สามารถถ้าเราขับเนี่ยเราจะเขียนไม่ได้นะครับมันกับว่าเราเนี่ยมันกับเป็นกระดาษแทนเราครับไม่โน้ตได้เซฟได้นะครับไม่เซฟก็ได้นะครับแอร์นะครับอันนี้แอร์ก็จะเป็นแบบปุ่มนะปรับหมุนเนี่ยหมุนนะอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับเป็นแบบสัมผัสนะฮะเนี่ยไปที่รถนะปุ๊บนี่มีคนเพิ่มเข้ามาแล้วก็ลบได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไป Apple CarPlay ได้นะครับนี่ Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธหรือว่าเสียบสายปุ๊บก็เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ใหม่มาก็จะเป็นตัวแก้วน้ำนะครับมี2ด้านนะครับด้านนู้นก็มีนะปุ๊บนี่ครับปุ๊บสำหรับคนนั่งนะครับตัวนี้ก็จะวางของได้นะครับมีช่องเก็บของเยอะนะเนี่ยเกียร์ธรรมดานะครับเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่นะครับเป็น6สปีดตัวนี้ถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยให้เรายกนะครับยกแหวนแล้วก็ดันเข้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีกล้องถอยให้นะครับเนี่ยถ้าเดินหน้าก็ใส่ไปเกียร์หนึ่งนะครับวันนี้ถ้าเป็นตัว4 wheel ก็จะมีปุ่มนะครับหมุนมี4โหมดนะครับตัวนี้เป็น ESP นะครับตัวนี้เป็นพวก4 low 4 high นะครับอันนี้จะเป็นโหมดนะฮะนี่จะมีโหมด4โหมดนะปุ่มเมื่อกี้เรากดปุ๊บปกตินะครับประหยัดอีโคก็มีนะฮะอันนี้สำหรับลากจูงนะครับ
ถนนลื่นนะครับก็กดปุ๊บมันก็จะปรับการขับขี่ให้เรานะครับประมาณนั้นใช้วิธีการกดแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับมีเฉพาะรุ่น VTEC นะครับที่ใช้ก็ดึงขึ้นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตกใจตรงนั้นครับเนี่ยเบรกไฟฟ้าถ้าปลดก็กดลงครับก็จะดับให้เราเหยียบเบรกไปก่อนนะแล้วมันจะมีลมดันขึ้นมานะครับลมเบรกดันขึ้นมานะครับเนี่ย VTEC ก็สัญลักษณ์เขา VTEC นะครับเป็นบ่อหนังนะครับอันนี้เป็นบ่อหนังหมดเลยนะจะไม่มีท่าละนะครับด้านหลังนะครับภายในห้องโดยสารก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็ภายในห้องโดยสารมันจะรู้สึกมันจะกว้างขึ้นเพราะว่าเราขยับฐานล้อข้างหน้าเนี่ยไปด้านหน้านะครับไปด้านหน้า5เซนนะมันก็เลยจะกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็ปั่นน้ำฝนนะครับออโต้นะครับกระจกตัดแสงนะครับมี USB ใส่กล้องได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีแต่งหน้านะครับจะไปอยู่ด้านนู้นแทนนะครับแต่งหน้าของผู้หญิงแล้วก็อันนี้เป็นสั่งงานนะครับภาษาไทยนะครับเป็นปุ่มนี้เองนี่ฮะมันก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ FM 93โปรดลองอีกครั้ง FM 88กำลังเปลี่ยนช่องเป็น FM 88นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดมันนะฮะสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับเราลองดูตั้งอุณหภูมิ24องศาตั้งอุณหภูมิเป็น24นี่ฮะมันก็จะปรับให้เลยนะครับไม่ต้องนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊ก12โวลต์ในนี้นะแล้วก็มีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังนี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นไฟบ้านนะครับปรับไฟบ้านนะฮะก็หรูหรานะครับสมราคาของ VTEC นะครับตัวนี้ 999,000 นะฮะตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้าคู่นะครับเดี๋ยวผมลงนี่อันนี้ลงปุ๊บเป็นบ่อไฟฟ้าอันนี้ด้านหลังนะครับนี่อันนี้บ่อไฟฟ้าเลื่อนอันนี้เอ็นนี่จะเป็นไฟออโต้นะครับปรับระดับขึ้นลงได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ VTEC นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเกือบลืมนะครับอันนี้จะมีที่ชาร์จนะครับไฟบ้านแล้วก็เป็นแท็กซี่นะครับเกือบลืมด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จนะครับที่มีกระดาษอยู่นะครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับสำหรับ iPhone นะครับที่มีไวเลสนะครับของผม iPhone 11ก็จะสามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมมองด้านหน้านะคันนี้ให้แอร์แบ็ก6ใบนะครับเนี่ยราคา 999,000 นะครับโอเคครับถ้าสนใจรถก็ติดต่อนะครับตาม ID นะครับเบอร์โทร0917618526ครับตัวนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่อง 2,000 นะครับจับคู่กับ6เกียร์นะเกียร์6สปีดนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีอะไรหายไปนะพัดลมนะครับฟีปั๊มมันจะหายไปจะเป็นพัดลมไฟฟ้าแทนนะตรงนี้ใช้เป็นไฟฟ้าไปเลยนะโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ